พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้สดพระองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงกอบกู้ชาติไทยเป็นเอกราชเมื่อปี 2310และทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28ธันวาคม2311ทั้งทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรไทยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช